ค่ะวันนี้ก็กลับมาจากเมืองไทยนะคะก็จะมาเปิดดูว่ากระเป๋าเราได้อะไรมาบ้างนะคะกับวันที่25นะคะวันนี้ว่าเอาของจากไทยมาได้อะไรมาดูนะคะว่าได้อะไรก็ได้มะม่วงค่ะมีมะม่วงมีลำไยอันนี้ซื้อที่แอร์พอร์ตนะคะซื้อข้างในนะคะเขามีขายแต่ข้างนอกคงเอาไปไม่ได้นะคะเอาเข้าไปไม่ได้พี่อู๋เอามานะคะซื้อข้างในที่ว่าที่ร้านอาหารก่อนที่จะลงมารอเครื่องนะคะก็มีมะม่วงลูกละ100 บาท145 บาทนะคะเนี่ยได้5 ลูกแล้วมีฝรั่งโลหนึ่งลูกละ65 บาทซื้อข้างในนะคะถ้าใครมาเข้ามาก่อนที่ว่ามีร้านอาหารมีพวกมะม่วงพวกอะไรขายนะคะซื้อข้างในได้หิ้วเข้ามาได้นะคะเขาไม่ตรวจนะคะถ้าข้างนอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะดิฉันซื้อมา5 ลูกนี่ค่ะมีลำไยไปฝากแม่ย่ามะม่วงหวานแล้วดูกระเป๋าว่าที่เขาบอกว่าเอาเป็ดผักมาไม่ได้นะเดี๋ยวดิฉันจะเปิดดูว่าแต่ว่ากระเป๋านี้เขาเปิดดูตม.เขาเปิดดูไหมดิฉันคงไม่ได้เขาไม่ได้เปิดดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวให้ฉันมาเปิดดูก่อนซื้ออะไรมาได้พริกไทยเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ทำลอดช่องทำลอดช่องที่บีบลอดช่องนะคะ200 กว่าบาทก็มีหม้อหุงข้าวนะซื้อบิ๊กซีค่ะแล้วมีกาแฟไม่ให้แฟนนะแต่มีคนไทยที่ลงเฟซนะคะที่ว่าเอาเม็ดผักมาไม่ได้ไม่จริงหรอกค่ะใส่กระเป๋ามาได้เลยนะคะดิฉันซื้อมาเป็นเยอะมากเลยค่ะเกือบ30 ซองได้แต่ห้ามใส่ที่ไอ้กระเป๋าที่หิ้วนะคะแต่โหลดใต้เครื่องบินได้แล้วก็มีรองเท้านะคะคู่ละ120 บาทแล้วก็มีรองเท้านะคะคู่ละ299 บาทนะที่เขาลงเฟซว่าเอาผักเอาอะไรมาไม่ได้นะคะไม่จริงเอามาได้ดิฉันไม่ตรวจผักมีกะเพรามีอะไรเงี้ยมีหม้อหุงข้าวแล้วมีกระทะนะคะดิฉันจะให้ดูว่าถ้าเขาตรวจอะไรบางทีก็ลงเฟซก็อาจจะบางคนเขาก็ตรวจบ้างนะไม่รู้เหมือนกันแต่ดิฉันไม่เคยเอาเม็ดผักมาได้ทุกปีอ
นี่ค่ะเม็ดผักเอามาได้ถ้าใครอยากเอามาปลูกอะไรเงี้ยดิฉันก็เอามาเต็มเลยผักบุ้งเยอะมากมีมะเขือมีอะไรเงี้ยนะคะเม็ดผักกะเพราป่านะคะจะหอมนี่ค่ะเยอะมากเลยเม็ดผักแล้วก็มีพริกแกงเอามาได้นะคะพริกแกงแบบเงี้ยอย่างเงี้ยแกงขาวหวานที่แบบไม่ติดกระทะซื้อมาอันละร้อยนะคะแบบเขาแบบชาวบ้านเขาขายแบบหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลนั้นเนี่ยอันละร้อยบาทนี่กระทะย่างนะเอามาได้แต่ต้องเช็คดีๆไม่เกิน25นะคะแต่ของสดน่ะไม่ได้นะคะถ้าเป็นพวกของสดอะไรเงี้ยพวกผักพวกอะไรไม่รู้เหมือนกันเขาโดนตรวจหรือเปล่าเพราะที่ฉันไม่ได้เอามาแต่แฟนดูในอินเทอร์เน็ตของที่ว่าตรวจไอ้กระเป๋าต้องมาตรวจกระเป๋านะคะว่าห้ามอะไรบ้างห้ามของสดแต่พวกเม็ดผักอะไรนี้เอามาได้พวกกระทะพวกอะไรหม้อเอามาได้เป็นกระทะแบบน้ำซุปมีอะไรนะเอามาได้ซื้อที่บิ๊กซีแต่เสียอย่างเดียวที่ว่าที่บิ๊กซีต้องอันนั้นเปลี่ยนมันจะมีแบบต้องเอามาเปลี่ยนมันไม่เหมือนที่นี่ที่ฟินแลนด์มันไม่มีปลั๊กไอ้อะไรสามหัวนะต้องมาทำหมูย่างอะไรเงี้ยนี่ค่ะกระทะยังเอามาได้เลยเม็ดผักเขาบอกเม็ดผักเอามาไม่ได้โดนปรับไม่จริงหรอกค่ะเอามาได้เต็มเลยดิฉันเอามาเลยปลูกแล้วมาปลูกก็คลิปนี้ก็ได้อะไรมาบ้างก็นี่แหละค่ะในห้องสดมะม่วงหวานๆก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะที่ฉันจัดกระเป๋าก่อนนะคะก็ขอคนที่ว่าคนไทยที่ว่าเอาเม็ดผักมาไม่ได้นะไม่จริงนะเอามาได้ค่ะสวัสดีค่ะ